ผ้าถุงผ้าทายกันไหมว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะเลือกใครวันนี้เหนื่อยจังเลยในที่สุดเขาก็เลือกถุงพลาสติกอย่างฉันอ้าวลูกพี่เจอกันอีกแล้วถุงผ้าเป็นอะไรไปหรอก็ถุงพลาสติกกับโฟมนะสิเขาลางแกฉันเขาบอกมนุษย์น่ะไม่สนใจฉันหรอกโอ้ถุงกระดาษแหมมาอยู่กับถุงผ้าโฟมเห็นไหมหัวหน้าทั้งคู่เลยสู้เราก็ไม่ได้พวกมนุษย์น่ะเขาขาดพวกเราไม่ได้หรอกใช่เลยลูกพี่เดี๋ยวมาทำปากดีนะพวกนายอ่ะทำให้เกิดโลกร้อนโลกร้อนขึ้นทุกวันเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าพวกนายอ่ะเป็นสาเหตุของมหาโลกร้อนนายน่ะตัวการทำให้โลกร้อนตายก็ยากต้องใช้เวลาหลายร้อยปีเลยกว่าจะย่อยสลายและเวลาที่เอานายไปเผาก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวก๊าซสำคัญที่ทำให้โลกร้อนพวกเผาพวกนายไปมากๆโลกก็จะร้อนทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างไฟไหม้ป่าโลกร้อนน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายมันทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นและในที่สุดน้ำก็จะท่วมโลกนะใช่สู้ถุงผ้าอย่างฉันก็ไม่ได้ทนทานซักทำความสะอาดง่ายแถมยังสวยงามไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยท่อแล้วนายแหละถุงกระดาษนายก็เกิดมาจากต้นไม้นายก็เป็นตัวทำให้เกิดโลกร้อนเหมือนกันแหละเดี๋ยวมาทำปากดีนะคอยดูเหอะพวกฉันจะกลับมาเอาคืนจะทำให้โลกร้อนกว่าเดิมอ่ะนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยป้าคะเอากระหล่ำปี2หัวใช้เท้า1หัวอุ๊ยไม่ต้องใส่ถุงหรอกค่ะช่วยลดภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนเราทุกคนช่วยได้โดยเริ่มที่ตัวเราใช้พลังงานอย่างประหยัดลดการใช้พลาสติกเท่านี้โลกสีเขียวก็จะกลับมาด้วยมือคุณ